ระทรวงการคลังเวียดนามระบุว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับเดินทางเที่ยวเดียวในปัจจุบันอยู่ที่ 1,598 บาทจะลดลงเหลือ877บาทขณะที่ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับเข้าออกประเทศได้หลายครั้งที่มีอายุการตรวจลงตราน้อยกว่า3เดือนจะลดลงจาก 3,373 บาทเป็น 1,775 บาททั้งนี้อัตราข้างต้นจะเริ่มใช้วันที่23พฤศจิกายนนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายภาษีของกระทรวงการคลังกล่าวว่าอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ปรับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอ้างอิงมาจากค่าธรรมเนียมวีซ่าของประเทศอื่นๆในภูมิภาคบรรดาบริษัทท่องเที่ยวท้องถิ่นระบุว่าพวกเขาชื่นชมนโยบายดังกล่าวเนื่องจากทำให้ลูกค้าต่างชาติได้รับความสะดวกมากขึ้นปัจจุบันเวียดนามยกเลิกวีซ่าให้8ประเทศประกอบไปด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้นอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนรัสเซียและเบลารุสนอกจากนี้ยังยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ9ประเทศสมาชิกอาเซียนคือบรูไนพม่ากัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียไทยสิงคโปร์และฟิลิปปินส์และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเวียดนามเริ่มยกเว้นวีซ่าสำหรับ5ประเทศยุโรปได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและสหราชอาณาจักรนโยบายลดค่าธรรมเนียมวีซ่ามีขึ้นเนื่องจากเวียดนามพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวเวียดนามหลังจากที่จำนวนนักท่องเที่ยวชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา13เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทั้งนี้นโยบายการยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับ5ชาติยุโรปเห็นได้ชัดว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเที่ยวเวียดนามมากขึ้นด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนเวียดนามเพิ่มขึ้นมากกว่า 626,000 คนคิดเป็น 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน